สวัสดีค่ะในวิดีโอนี้นะคะเราจะมาศึกษาเกี่ยวกับการคูณเมทริกกับเมทริกนะคะในการคูณเมทริกกับเมทริกนั้นเนี่ยเราจะต้องพิจารณาถึงขนาดของเมทริกที่เราจะนำมาคูณกันนะคะอย่างเช่นเราต้องการจะคูณเมทริก A กับเมทริก B เข้าด้วยกันนะคะเราก็จะต้องพิจารณาว่าเมทริก A เป็นเมทริกขนาดเท่าไหร่นะคะเมทริก B เป็นเมทริกขนาดเท่าไหร่นะคะถ้าหากจำนวนหลักของเมทริก A กับจำนวนแถวของเมทริก B มีค่าเท่ากันเมทริก A กับเมทริก B จะสามารถคูณกันได้นะคะจะสามารถคูณกันได้และเมื่อคูณกันแล้วผลลัพธ์ที่ได้นะคะจะเป็นเมทริกขนาด M คูณ Pแต่ถ้าหากนะคะจำนวนหลักของเมทริก A ก็คือเจ้าตัวนี้กับจำนวนแถวของเมทริก B ตัวนี้ไม่เท่ากันถ้าไม่เท่ากันมันจะคูณกันไม่ได้นะคะนี่ยกตัวอย่างการคูณนะคะอย่างเช่นสมมติเรามีเมทริก A กับเมทริก B แล้วอยากรู้ว่าเมทริก A กับเมทริก B เนี่ยจะสามารถคูณกันได้ไหมนะคะวิธีการเช็คนะคะเราก็ต้องไปดูขนาดใช่ไหมคะเมทริก A ในที่นี้เป็นเมทริกขนาด2คูณ3ส่วนเมทริก B เป็นเมทริกขนาด3คูณ2มันจะเห็นว่าจำนวนหลักของเมทริก A เห็นไหมคะกับจำนวนแถวของเมทริก B เหมือนกันใช่ไหมคะเหมือนกันเมื่อเหมือนกันก็จะสามารถคูณกันได้นะคะผลลัพธ์นะคะเป็นเมทริกขนาด2คูณ2ทีนี้เวลาที่เราจะคูณเมทริกเราจะทำยังไงนะคะในการคูณเมทริกนั้นเนี่ยเราจะใช้แถวของเมทริกตัวแรกคูณกับหลักของเมทริกตัวที่2เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจว่าเมทริกตัวแรกกับเมทริกตัวที่2คืออะไรนะคะจะขอเรียกง่ายๆว่าเมทริกตัวแรกก็คือตัวตั้งนะคะเมทริกตัวที่2เราเรียกว่าเป็นตัวคูณแล้วกันนะคะเมทริก A กับเมทริก B คูณกันได้ผลลัพธ์เป็นเมทริกขนาด2คูณ2เพราะฉะนั้นก็มี2แถวมี2หลักใช่ไหมคะถ้าหากเราต้องการดูสมาชิกตำแหน่งแรกก็คือตำแหน่งนี้ว่าตำแหน่งนี้เนี่ยจะมีสมาชิกเป็นเท่าไหร่นะคะตำแหน่งที่เรากำลังสนใจตรงนี้มันเป็นตำแหน่งแถวที่1หลักที่1เราก็จะหยิบนำแถวของตัวตั้งกับหลักที่1ของตัวคูณมาคูณกันนะคะโดยวิธีการคูณเราก็จะใช้1ก็เอามาคูณกับลบ1นะคะตัวแรกก็คูณกับตัวแรก1คูณกับลบ1ก็ได้ลบ1ลบ2คูณกับ0ก็ได้0ไหมคะ3คูณกับ2ก็ได้6เราก็นำตัวเลขทั้ง3ตัวที่เราคูณได้ตรงเนี้ยเอามาบวกกันนะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือค่าสมาชิกตรงตำแหน่งนี้นะคะงั้นถ้าเราต้องการตำแหน่งถัดไปนะคะแถวที่1หลักที่2นะคะเราก็จะหยิบเอาแถวที่1ของเมทริกตัวตั้งคูณกับหลักที่1ของเมทริกตัวคูณวิธีการคูณก็ทำเหมือนเดิมนะคะก็ไล่คูณกันไปทีละตัวนะคะตัวแรกก็คูณกับตัวแรกนะคะ1คูณกับ0ก็ได้0นะคะบวกด้วยตัวที่2ลบ2คูณกับ1ก็ได้ลบ2นะคะตัวที่3ก็คือ3คูณกับลบ1นะคะก็ได้ลบ3นะคะผลลัพธ์ตัวนี้ก็คือลบ5แล้วก็นำลบ5มาใส่ไว้ตรงตำแหน่งนี้นะคะถัดไปนะคะตำแหน่งแถวที่2หลักที่1ก็คูณเหมือนเดิมนะคะ4คูณลบ1ก็ได้ลบ4 1คูณ0ก็ได้0นะคะ5คูณกับ2ก็ได้10ลบ4บวกกับ10ก็คือ6เราก็เอา6มาใส่ไว้ตรงตำแหน่งนี้นะคะ
ถัดไปนะคะตำแหน่งแถวที่2หลักที่2เราก็เอาแถวที่2นะคะคูณกับหลักที่2 4คูณกับ0ก็ได้0 1คูณกับ1ก็ได้1 5คูณกับลบ1ก็ได้ลบ5นะคะเมื่อบวกกันตรงตำแหน่งนี้ก็จะได้เป็นลบ4ก็ใส่ลงไปตรงตำแหน่งนี้นะคะสำหรับเรื่องการคูณก็คงเอาไว้เท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอครั้งหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ